บีพูฟินสโตน2ตัวเลยนะเอาสองลูกมาก่อนใช่ไหมเอางี้เอางี้เดี๋ยวกูซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวกูก็ขายมึงรายการนี้เหมาะสำหรับเด็กเดี๋ยวรายการนี้ทำไมฮะรายการนี้เหมาะสำหรับเด็กรายการทำไมฮะรายการชื่ออะไรล่ะรายการนี้เหมาะสำเร็จรายการนี้สำเร็จอะไรฮะอ่ะโอเคอย่าลืมกด Subscribe และกดกิ่งสมกิ่งกุ่งกิ่งสมกิ่งกุ่งไก่ให้เราด้วยครับไปดูกันได้เลยแท็กมาแล้วจ้าขอต้อนรับท่านผู้ชมนะเข้าสู่รายการแท็กมาแล้วจ้าวันนี้นะครับผมหนีพี่หนึ่งนะครับผมมาช้อปปิ้งนี่คือร้านมือสองนะฮะเรียกได้ว่ามีตั้งแต่200บาทจนถึง 40,000 บาทและเป็นที่ดาราศิลปินเนี่ยชอบมาช้อปปิ้งด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอะไรวะพี่และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน Nowhere Studio นะฮะข้างล่างเนี่ยเขาคือโคโค่โรสเป็นร้านแบบชิลๆนะฮะนั่งดื่มได้แต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เราจะไปดูเสื้อผ้ามือสองกันถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับและนี่ก็คือเจ้าของร้านนะฮะสวัสดีครับ Nowhere Studio นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมขอรบกวนหน่อยได้ครับวันนี้ผมจะตามไปได้งั้นเดี๋ยวผมขอไปดูหมอนได้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเข้าคุยกันได้ครับนะครับผมป้าได้ครับผมชอบร้านนี้เลยมากเลยเพราะผมชอบห้องน้ำเขาครับถ่ายรอนห้องน้ำห้องน้ำแม่งดีจริงๆที่สบายที่สบายนี่ที่สบายไม่พอคือเราสามารถถ่ายเลือกเสื้อได้ตามปริญญาใส่เลยเว้ยจริงๆชอบมากนะผมจะบอกนะเสื้อข้างๆเนี่ยนะฮะ 3-4,000 นะเห็นแบบนี้นะข้างๆนี้นะ 3-4,000 นะไม่ได้เป็นเกินนะและนี่คืออะไรตัดข้างบนนะโอเคพี่ชายตัวไหน200เอา200ก่อน200เนี่ยตอนนี้ผมเก็บไปข้างในหมดแล้วอันนี้มาดู200มาดู200ซึ่งผมชอบซื้อ200มากกองแบบนี้ครับมีกองแบบกองไอ้พวกนี้นะไอ้แจ็คเคยมาลื้อแล้วนะแจ็คแฟนฉันนะเคยมาลื้อแล้วนะแล้วทำร้านเก็บพันนะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาลื้อเหมือนกันว่า200เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับผมอ่ะไปต่อฮะที่นี่มีเสื้อมีรองเท้าถูกต้องไหมพี่ใช่ครับมีเสื้อมีกระเป๋ากระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของเก็บผมแหละเอาไว้แบบเหมือนโชว์ลูกค้าว่าเออเรามีอะไรบ้างนะคือให้ขายไม่ขายมีขายบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบซื้อเก็บซื้อเก็บอย่างเดียวเลยคือเราชอบอยู่แล้วนี่ไงพี่เหมือนเรามีโปรอะพี่เราเมื่อก่อนเราไม่เคยมีตังค์เราเห็นคนอื่นมีเราก็อยากมีบ้างตอนนี้เราพอมีกำลังซื้อเราก็อยากซื้อเก็บทีละเล็กทีละน้อยอะไรประมาณครับผมอ่ะเรามาพูดถึงเราเสื้อผ้าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ราคาเท่าไหร่พี่หรือว่าแล้วแต่คือผมจะแยกเป็นเซกชันนี้ก็คือฝั่งนี้จะเป็นเสื้อวงหมดเลยก็คือเริ่มต้นที่590จนอันนี้เป็นอะไรเป็นเสื้อวงดนตรีเสื้อวงดนตรีเสื้อล็อกอะไรแล้วแต่ทั้งล็อกทั้งแรปทีทั้งอะไรแล้วแต่ครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นคล้ากันเป็นมูฟวี่ทีก็คือเป็นเสื้อหนังเสื้อรถเสื้ออะไรเงี้ยมวยป้ามอะไรครับคือจะคล้ากันทั้งหมดเสื้อการ์ตูนอะไรเงี้ยครับผมแล้วฝั่งนู้นล่ะฝั่งนู้นกีฬาไหมฝั่งนู้นแรงไหมก็คือถ้าเป็นด้านบนอ่ะจะเป็นเสื้อที่ค่อนข้างมีราคาหน่อยแล้วก็มีหายากนิดนึงอะไรประมาณนะครับมันไอความว่าหายากเนี่ยมันคืออะไรตามท้องตลาดมันไม่มีเหลือใช่คือตามท้องตลาดไม่มีแล้วก็คนต้องการเยอะเสื้อมีน้อยอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้ราคามันสูงแล้วนี่ราคาเท่าไหร่อันนี้ผมขายอยู่12,000เอาตากล้องช็อกไปช็อกเนี่ยครับช็อกทำไมมันแพงจังวะเสื้อตัวนี้12,000เจ๊คืออย่างตัวนี้ถ้าอย่างเป็น10ปีที่แล้วตัวนี้อาจจะแค่500พอมันเข้าในยุควินเทจละราคามันก็คือความหายากมันหายากอยู่แล้วแหละแล้วราคามันก็เลยแบบเหมือนดีขึ้นแล้วอีกอย่างเสื้อตัวนี้ไม่ใช่เป็นเสื้อแท้ลิขสิทธิ์ของทางทูพักเลย มันเป็นเสื้อแบบเหมือนแฟนคลับเขาทำตั้งแต่สมัยนั้นมันก็เลยทำให้บางลายของเสื้อแล็กทีมีราคาโดดขึ้นไปอีกบางหายากมันหายากบางตัวถึงแบบแสนบางตัวแสนเลยเหรอแสนบาทอย่างพวกเนี้ยบางทีอ่ะด้วยความที่
ราคาตามจริงอ่ะมันก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่พอศิลปินที่มันค่อนข้างดังหน่อยเขาหยิบจับเสื้อพวกนี้มาใส่มันก็เลยทำให้ราคามันอัพขึ้นไปแล้วเสื้อตัวไหนแพงที่สุดในร้านพี่ผมขอดูหน่อยตอนนี้นะตอนนี้เลยไม่ถ้าตอนนี้นะอาจจะตัวโปโลเนี่ยครับไอ้โปโลทุกคนโปโลตัวนี้โปโลตัวนี้เท่าไหร่25,000ครับจริงมันเป็นลาฟลอเรนซ์รุ่นเก่าคือพวกนี้จะเป็นในตระกูลที่แบบเขาเรียกว่าโลไลท์ครับพวกที่เก็บโปโลทั้งหลายเขาจะต้องมีเป็นตัวนี้ใส่ทับข้างนอกอีกทีนึงการอย่างถ้าพี่เล่นพระเป็นจ่าภาคีพี่ต้องมีชิ้นนี้อะไรประมาณก็ต้องถ้าต้องมีพระสมเด็จเออใช่ก็ต้องมีพระสมเด็จพระลุงพระรอดใช่ๆนะครับใช่ครับแล้วเสื้อตัวนี้เท่าไหร่เผื่อคนในนี้ที่ผมใส่ตัวนี้5,000เพราะมันชิคาโก้บูลเลยไหมหรือว่ามันมีจอแดนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆลอสแมนหรือว่ามันมีมันเกี่ยวพอเป็นชิคาโก้บูลเฉยๆมันก็ยังไม่มีราคาพอมันมีทั้งลอสแมนมีทั้งจอแดนมันก็เลยทำให้เหมือนราคามันขึ้นจริงๆเสื้อตัวเนี้ยเหมือนกันคือความเป็นมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวผมเอาเสื้อชิคาโก้บูลที่มันเป็นแท้หมายถึงว่าถ้าเป็นออฟฟิเชียลก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่อันเนี้ยก็คือเป็นเสื้อปลอมคือในศัพท์ทั่วไปของคนที่เล่นเสื้อเขาเรียกว่าบูทเลกครับเนี่ยก็คือเป็นเสื้อเหมือนกันเสื้อ official อันนี้คือแท้สมมติอันนี้คือแท้อันนี้คือเสื้อแท้แท้ราคาเท่าไหร่เสื้อแท้990สมมติเสื้อแท้อันนี้ก็ไม่ถูกแล้ว990ครับแต่อันนี้เสื้อที่เขาทำเองเสื้อที่แบบเหมือนแฟนคลับทำเสื้อได้ทำ5,000เพราะว่าด้วยสไตล์ของเสื้อที่เขาเล่นกันเหมือนเทรนการเล่นเสื้อตอนนี้มันกลายเป็นฟีลนี้หมดเลยมันก็เลยทำให้ราคาพวกนี้มันอัพขึ้นตอนนี้ถ้าใครมีเสื้อพวกนี้ก็ควรเก็บไว้ไม่แน่ราคาอาจจะพุ่งก็ได้ใช่ใช่อ๋อเจ๋งว่ะชอบไหมชอบขายเสื้อผ้าแบบนี้ทำไมถึงชอบขายเสื้อผ้าแบบนี้จริงๆเริ่มเลยก็เหมือนเราเป็นลูกจ้างเขาก่อนนะที่ส่วนโดยจากวันละ250ก็เริ่มจากเป็นลูกจ้างแล้วเราก็พอเรารู้สึกว่าเราชอบหมายถึงว่าพอเราเป็นเรามองเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยู่แล้วมันเราชอบแล้วมันเลี้ยงชีพเราได้แล้วก็เลยทำเขาไปเรื่อยจริงๆเรามองว่าการที่เราได้เงินแค่250อ่ะถ้าบางคนเขาอาจจะทำแค่เพื่อเงินแต่เรามองว่าเราได้ความรู้เยอะแยะเลยที่เราอยู่เขาได้จนถึงทุกวันนี้ที่เรามาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเราเป็นลูกจ้างเขาแหละเราได้ความรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยโอเคนะนี่ก็คือร้านของพี่เขานะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับชีวิตของเขาบ้างดีกว่านะครับว่าชีวิตเขากว่าจะมาถึงตรงเนี้ยกว่าจะมีคนรู้จักเกือบทั่วประเทศเนี่ยไอ้แจ็คแฟนฉันเนี่ยขโมยเสื้อไปด้วยนะ มันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับไปจะเป็นโซนใช่เนี่ยพี่ตัวที่แจ็คจะเจ้าตัวนี้เหรอโอเคฮะเดี๋ยวเรามาคุยชีวิตของพี่ดีกว่าว่าชีวิตของพี่เนี่ยเติบโตมายังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเอางี้อยากให้พี่แนะนำตัวเลยพี่ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรสวัสดีครับชื่อโยธินภูลสำรงครับชื่อจริงชื่อเล่นเพื่อนๆจะเรียกว่าโยครับโยครับโยครับพี่โยเป็นคนที่ไหนคือถ้าเกิดเลยเป็นคนโคราชครับโคราชคนปักธงชัยครับแล้วก็เหมือนพอเด็กแล้วพอโตได้ประมาณนึงป้าเหมือนพ่อโยเสียตอนอายุ12ป้าก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีใครแล้วก็เลยเอาเรามาเลี้ยงที่กรุงเทพให้เรามาเลี้ยงที่กรุงเทพก็จากนั้นเราก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพมาเรื่อยๆครับเรียนกรุงเทพเรียนที่ไหนพี่เรียนบางมดวิทยาครับอยู่พระราม2ครับคือเป็นเด็กฝั่งทนมาก่อนแหละแสบไหมก็จริงๆก็มีโดดเรียนมีอะไรก็คือตอนเรียนถามว่าเรียนดีไหมจริงๆตอนเด็กเลยอ่ะผมเป็นนักฟุตบอลทีมจังหวัดเลยนะเจ๊เจ๊คือนักฟุตบอลที่จังหวัดคือตอนอายุ12ผมติดทีมจังหวัดของที่โคราชเลยครับตอนอายุ12ผมไม่เรียนก็คือเตะบอลอย่างเดียวเข้าแคมป์เตะบอลก็จนแบบพอได้แชมป์จังหวัดเสร็จก็ป้าเขาพาไปเรียนที่กรุงเทพปุ๊บผมก็เลิกค่อนข้างเลิกห่างจากกีฬาไปประมาณเพราะว่าสังคมเด็กกรุงเทพอ่ะมันค่อนข้างแบบมันเกเรพอมาเจอเพื่อนเราก็จริงเราเป็นเด็กเรียนแหละเด็กหัวดีแต่เราค่อนข้างเกเรมันก็เลยแบบประคองไปเรื่อยๆอะไรประมาณนะครับก็มีโดดเรียนบ้างมีอะไรบ้างหลังจากเรียนนี้เสร็จแล้วก็ต่ออะไรต่อพี่เรียนต่อมหาลัยที่มอสยามพอเรียนมหาลัยปุ๊บได้ถึงประมาณปี3ครับผมก็ต้องออกเพราะว่าเหมือนทางบ้านของป้าที่เขาส่งเราเรียนอ่ะมันเขามันโดนทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีครับใ
ทั้งโดนเรื่องโกงทางธุรกิจอะไรประมาณนั้นจนทำให้เขาเหมือนแบบแย่ละทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยคนที่เลี้ยงเราแย่แล้วแล้วเราต้องทำไงเราก็ต้องผมตัดสินใจออกจากตรงนั้นหมายถึงว่าผมต้องออกมาดูแลตัวเองละทำงานเองรับจ้างทั่วไปอะไรเงี้ยตอนที่เราออกเนี่ยทำงานอะไรอย่างแรกเลยมีแบกของไปขายที่คลองหลอดบ้างมีรับจ้างกับก็ที่ผมบอกว่าร้านเสื้อผ้าที่สวนได้จากครับได้วันละ250แล้วก็ถ้าวันเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราแบกของไปขายที่คลองหลอดคือค่าที่มัน5บาทเราสามารถจ่ายได้เราก็หาของอย่างที่คลองหลอดครับที่คลองหลอดทีสมมติเราเดินหาในตลาด20 30แล้วมาขาย500 100แล้วประมาณนั้นมันก็อยู่ได้มันก็เหมือนวนไปเรื่อยๆถามว่ามีเงินไหมก็ไม่มีเดือนชนเดือนบางเดือนก็ติดค่าห้องเขาอะไรประมาณครับมันลำบากอย่างนั้นเลยแล้วเคยท้อไหมเคยมีความคิดเคยได้บวชครั้งหนึ่งผมบวชได้ประมาณ 5-6 เดือนก็เลยคิดว่าการที่เราบวชเราน่าจะแบบหลุดพ้นการที่เราแบบไม่ต้องออกไปเผชิญความลำบากอะไรเงี้ยและก็เลยคิดว่าตอนแรกผมคิดไว้เลยอยากจะบวชยาวเลยทีแรกเดี๋ยวปิดเสียงได้นะครับขอบวชก่อนได้ไหมถึงตอนบวชก็คือพอตอนนั้นผมบวชผมก็ตอนบวชอ่ะผมเหมือนไปสอบนักธรรมอะไรเงี้ยคือเหมือนหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดเขาเห็นว่าเราหัวดีเขาก็ส่งเราไปเรียนเลยเขากะว่าให้เราแบบเรียนนักธรรมจนแบบมาเป็นเจ้าวาดอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเลยคุณจะเป็นเจ้าวาดตอนแรกผมมองเอ้ยทำไมเราไม่เอาทางนั้นแต่ด้วยความที่เรามองว่าเรามีความรู้คือความรู้มันอัดอั้นอยู่ในสมองตลอดว่าเราอยากทำอะไรเราคิดว่าอยากกลับศึกอยากศึกมากหมายถึงว่ามันรุ่มร้อนอ่ะร้อนกระถุงนะมันคือร้อนจีวอนคือในสมองมันมีแต่ความคิดที่เราอยากจะออกไปทำอะไรสักอย่างอะไรประมาณนั้นก็พอศึกออกไปก็นั่นแหละครับกลับมาที่กรุงเทพอีกทีนึงก็แย่เหมือนเดิมไม่ดีขึ้นมาก็อยู่กับเพื่อน2คนเพื่อนสนิทกันที่อยู่โคราชครับก็แบกของไปขายของหลอนเหมือนเดิมกลับมาวนลูปเหมือนเดิมอันนี้คือลำบากกว่าเดิมอีกติดค่าเช่าห้องเขา4เดือนคือกินฟันโอ5บาทพี่มันได้4ชิ้นแบ่งกันคนละ2ชิ้นเพื่อนคือลำบากขนาดแบบไม่มีตังค์กินข้าวเลยนั่งรถเมล์ฟรีเพื่อแบกของอ่ะคนละเป้กับเพื่อนไปขายที่คลองหลอดวันไหนขายได้500 พันนึงดีใจแล้วเพราะว่าเรามีตังค์กินข้าวแล้วมีวันนึงเพื่อนเหมือนเพื่อนเขาก็ได้คงไปรู้จักกับแบบเหมือนรุ่นพี่ที่เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันเขาชวนว่ามาทำงานบริษัทเดียวกันไหมอะไรประมาณนี้จนเพื่อนเขาก็ได้ไปทำก่อนเป็นบริษัทน้ำเข้าเบียร์พี่แล้วเพื่อนทำได้อยู่ประมาณน่าจะเดือน2เดือนเขาชวนผมไปทำผมก็พอเขาไปทำก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรดีขึ้นมาแล้วจากที่เราแบบแย่มากไม่มีอะไรเลยเริ่มพอทำงานบริษัทปุ๊บเริ่มมันมีเงินเดือนเจ้านายดีเหมือนด้วยความที่เราเป็นบริษัทเขาเพิ่งเริ่มแล้วก็พนักงานเขาเริ่มมีน้อยก็เราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่เด็กยกเบียร์ส่งเบียร์เก็บเช็คจัดงานอีเวนต์คือทำทุกอย่างของบริษัทเพราะว่าบริษัทเพิ่งตั้งมันไม่ได้มีตำแหน่งที่มันระบุชัดเจนทุกอย่างอะไรประมาณเราก็ทำทุกอย่างผมอยู่บริษัทนี้3ปีผมมีรถมอเตอร์ไซค์เวสป้าคันนึงก็คือหมายถึงว่ามีเงินเก็บประมาณนึงเพื่อจะต่อยอดทางธุรกิจของเราได้อะไรประมาณนี้เราก็มองว่าเฮ้ยเราก็ทำงานแล้วก็พอมีกินมีอยู่แต่เราไม่สามารถเลี้ยงแม่เราได้ไม่สามารถเลี้ยงคนรอบข้างอะไรเราได้มันลำบากเราก็เลยหาของพวกนี้มาขายเริ่มต้นที่ผมขายของพวกนี้ได้จนถึงทุกวันเนี้ยก็เพราะจากเงินของแฟนผมแค่500บาทเพราะว่าตอนเอาจริงตอนที่ผมทำงานจริงก็ไปทำงานจริงก็ยังไม่มีบางทีบางวันก็ไม่มีเงินเติมน้ำมันเพื่อไปส่งแฟนครับแปลว่ามันมีจุดเปลี่ยนมันมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้พี่คิดต้องมาทำแบบนี้ต้องคิดที่เงินเอามาจากแฟน500มันต้องเป็นหมื่นเป็นแสนได้มันคือจุดเปลี่ยนอะไรสำคัญก็คือตอนที่ผมหมายถึงว่าตอนที่เราในโซเชียลครับใน Facebook ใน Instagram เงี้ยเรายังพอมีคนที่ตามของเราประมาณนึงคือแฟนเป็นคนกระตุ้นเราเองอะว่าเออเวลาโยใส่อะไรก็มีแต่คนอยากได้ทำไมไม่หามาขายบ้างเราก็เลยจุดประกาศตรงนั้นว่าแฟนก็ให้เงิน500ก็ลองไปซื้อเสื้อมาขายใน Facebook ดูเราก็เริ่มจาก500นะกลายเป็นแบบซื้อ35มาขาย300มันก็เอ้ยกำไร10 100เท่าเลยว่ะมันก็เลยทำแบบนั้นมาเรื่อยๆประมาณนึงจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีตังค์แล้วเราสามารถออกจากงานประจำได้แล้วนี่หว่าตอนแรกออกมานอนอยู่ห้องเดือนนึงเลยทั้งที่ใช้เงินเก็บเราอะอยู่กินอยู่ไป
ทุกคนก็งงว่าทำไมอยู่ได้การที่ผมอยู่ในห้องทุกเดือนอ่ะผมมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 ไม่ต่ำกว่า 300,000 แค่อยู่ในห้องเนี่ยนะแค่อยู่ในห้องต่อเดือนตอนนั้นนะตอนนั้นช่วงพีคๆเลยผมขายของออนไลน์ตอนนั้นน่าจะเดือน 300,000 แค่ 300,000 300,000 นี่บางคนนี่หาแทบตายเลยนะจากเงิน500เป็น 300,000 คือผมก็นอนอยู่ในห้องเฉยๆเพื่อที่ผมตื่นเช้ามาสมมติผมตื่นเที่ยงผมก็นั่งไล่ซื้อของออนไลน์จาก Facebook ซื้อของออนไลน์ขายของออนไลน์ซื้อจาก Facebook ผมขายเว็บที่มันเป็นเว็บที่ขายต่างประเทศสมมติผมซื้อ500ผมขายอาจจะขาย 5,000 ก็ได้จุดพีคที่สุดเท่าไหร่ถ้า3ปีนึงนี่เคยได้เยอะที่สุดเท่าไหร่ปีนึงเคยผมไม่แน่ใจแต่หมายถึงว่าอะไรเคยคร่าวๆคร่าวๆคือแฟนคือเหมือนแฟนเคยไปเอาอยู่ดีแฟนเอาสมุดบัญชีไปอัพอ่ะทำไมมีเงินล้านสองอะไรเงี้ยโอเคไม่ต้องทำแล้วทุกคนคือแต่จะพาดีกว่าทุกคนคือไม่ทำแล้วพี่คือจริงผมก็ไม่รู้นะแบบหมายถึงว่าแฟนเอาแฟนผมเอาสมุดไปอัพแบบประมาณว่าเอ้ยทำไมแบบมีเงินตั้งล้านสองอะไรบ้างผมโดนดูถูกมาเยอะเพราะว่าคนถูกเอาพูดถึงดูถูกอะไรที่เจ็บที่สุดอย่างปีใหม่เวลาเรากลับบ้านคนพี่ก็รู้ว่าคนต่างจังหวัดกลับบ้านต้องแบบเหมือนใส่ทองมีรถขับกลับบ้านไปอะไรเงี้ยเรานั่งรถกลับเราไม่มีเงินให้ยายเราไม่มีเงินให้ญาติอะไรประมาณเนี้ยเราโดนดูถูกงั้นมาตลอดจนทุกวันเนี้ยผมทำให้เขาเห็นกลายเป็นทุกวันเนี้ยผมกลับไปที่บ้านทุกคนลุมขอถ่ายรูปหมดทุกคนแบบเข้ามายินดีกับเราหมดว่าเราเฮ้ยมาถึงจุดนี้ได้ไงทั้งที่เขาเมื่อวานเลยเพื่อนแบบทักอินบ็อกซ์มาขอโทษเลยเหมือนประมาณว่าเขาเคยดูถูกเราไว้ว่าประมาณว่ามึงทำอย่างนี้ทำไมวะทำไมไม่ไปทำงานประจำที่มันดีๆจนเราไม่ทุกวันเนี้ยมันทักมาบอกขอโทษที่มันแบบเหมือนมองเราแบบอีกด้านนึงอะไรประมาณนั้นคนเอาไปพูดอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่สนใจเราก็อยู่กับเราอย่างเงี้ยเราก็ทำของเราในสิ่งที่เรารักของเราเงี้ยพูดถึงตอนนี้นะทุกคนตอนนี้พี่เขาเป็นเหมือนแม่เหล็กนะทุกคนต้องเข้าหาเขานะดาราศิลปินก็ขนาดผมยังอินบ็อกซ์ไปหาเขาที่ดูพี่เตือนที่สวยจังเลยที่ไหนพี่เดี๋ยวผมไปหาพี่นะผมต้องมาซื้อกับเขานะโอเคนะฮะหลังจากวันนี้ไปอนาคตพี่ทำอะไรต่อได้ข่าวว่าจะขยายร้านใหม่ตอนนี้คิดใช่ครับตอนนี้ผมกำลังคิดจะขยายร้านใหม่ที่มันแบบค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมคือผมมองแล้วว่าอยากให้มันเป็นหน้าตาของประเทศไปเลยว่าถ้าต่างชาติมาเที่ยวคุณอยากมาร้านวินเทจอ่ะคุณต้องมาร้านเนี้ยอะไรประมาณสไตล์เหมือนญี่ปุ่นใช่ถ้าญี่ปุ่นมาต้องย่านนี้นะใช่ๆๆแต่ถ้ามากรุงเทพต้องมาร้านพี่นะใช่ๆๆเรากะว่าจะไปแถวไหนครับพี่ผมมองไม่อารีก็สะพานควายครับ2ที่นี่แหละจริงๆมันเป็นความฝันแล้วด้วยเราอยากมีร้านที่มันใหญ่ๆแต่งร้านสวยๆเหมือนที่เราไปเห็นที่ญี่ปุ่นน่ะเราก็ซึมซับมาเรื่อยๆแล้วประมาณนั้นครับโอ้โหหลายๆคนนะพี่บางคนโดนดูถูกแล้วท้อนะแต่พี่ไม่ท้อนะนี่เคยมีใครมาถามเจาะลึกเยอะขนาดนี้มั้ยก็มีแต่ไม่ขนาดนี้ครับใช่อันนี้คือแบบพูดมาหมดเลยใช่ผมก็พูดหมดเลยว่ายังไงเอากี่กลุ่มมาเนี่ยเดี๋ยวให้โอเควันนี้แต่ตอนที่ผมจำได้เลยตอนออกคลิปรายการนึงคือผมพูดในรายการพี่แท็กเลยคนไทยมีอย่างนึงเขาชอบมองคนที่ภายนอกเห็นผมเล่นยาบ้างแหละดูกัญชาบ้างแหละกินเหล้าดูดีผมพูดตรงนี้เลยผมไม่เอาอะไรสักอย่างจริงผมไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ไม่เล่นยาผมทำแต่งานเองนะฮะโอเควันนี้เราก็ได้รู้เรื่องราวของผู้ชายคนนี้มากขึ้นแล้วนะฮะยังไงให้พี่ฝากร้านเลยร้านชื่อร้าน Nowhere Studio ครับอยู่คือถ้าอย่างร้านตอนนี้ก็อยู่ลาดพร้าว81หรือว่าเข้าไปดินมนุษย์ทำซอย6ก็ได้ครับไอ้ Instagram ก็ Nowhere Studio เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่มากนะขอบมากครับผมแล้วเดี๋ยวค่าเสื้อเดี๋ยวจ่ายกันทีหลังได้ครับนี่2ตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่แจ็คแฟนฉันนะอยากได้มากสุดก็ตื้อนะฮะเอายังไอ้แจ็คเดี๋ยวกูจะซื้อเสื้อตัวนี้ไปมึงไม่ได้แดกกูหรอกรับรองว่ามึงอดโชคดีนะน้องอ่ะพี่โยเก็บเช็คเบนโอเลยโอเคนะวันนี้นะฮะลาไปก่อนนะครับกับรายการแท็กมาแล้วจ้ะเจอกันใหม่วิ่งหน้านะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอางี้เดี๋ยวกูซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวกูก็ขายมึงเดี๋ยวรู้ป่ะ โอ้ยพี่แท็กสุดยอดแจ็คหล่อเก่งพับจีที่สุดในโลกเป็นกรรมที่ผมเคยทำกูอ่ะจะใส่ให้มึงจนกว่ามึงจะซื้อจากกูจากตัวกูเลยกูจะใส่จนมึงพี่นะครับผมขอซื้อตรงนี้กลางรายการเลยครับคิดถึงนะจุ๊บจุ๊บ